4ตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกและ4ข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดมดลูกมีอะไรบ้างมาดูกันครับประเด็นแรกตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่นะครับมี4ตำแหน่งที่เราต้องพิจารณาครับ1ก็คือเนื้องอกมดลูกมันดันเข้ามาในโพรงมดลูกทำให้ประจำเดือนมันออกมากนานออกกระปิดกระปอยได้นะครับ2ตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกมันอยู่นอกผิวมดลูกครับอันนี้ไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่ถ้ามีขนาดไม่ใหญ่หรือจะอันตรายก็กรณีที่มันมีการบิดขั้วเกิดขึ้นนะครับ3ตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกอยู่ในเนื้อมดลูกเลยครับทำให้ขนาดมดลูกมันใหญ่ขึ้นทำให้มีอาการปวดประจำเดือนเวลาที่มีประจำเดือนได้และ4ตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกมันดันเนื้อภายในโพรงมดลูกหรือดันเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาทำให้เลือดประจำเดือนมันออกมากผิดปกติและก็ออกนานผิดปกติได้นะครับที่กล่าวมาคือ4ตำแหน่งหลักๆของเนื้องอกมดลูกและถ้า4ตำแหน่งนั้นมีอาการที่ผิดปกติ4อย่างต่อไปนี้ถึงจะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะผ่าตัดมดลูกนะครับ4ข้อบ่งชี้ที่จะต้องพิจารณาว่าผ่าตัดมดลูก1เนื้องอกมดลูกไปดันกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่ด้านหน้ามดลูกทำให้มีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะผิดปกตินะครับ2เนื้องอกมดลูกมีขนาดใหญ่มากกว่าคนท้อง3เดือนแล้วทำให้ประจำเดือนมันออกมากแล้วก็ออกนานผิดปกติจนบางคนมีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกติด้วยครับ 3. เนื้องอกมดลูกไปดันเอาทวารหนักด้านหลังหรือช่องทางออกของอุจจาระทำให้อุจจาระผิดปกติปวดอุจจาระหรืออุจจาระลำบากอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกเหมือนกันครับและ4คือสำคัญที่สุดคือเนื้องอกมดลูกนั้นมีลักษณะซึ่งบ่งบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งมดลูกได้ในอนาคตหรือคุณผู้หญิงมีอายุที่มากแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดมดลูกออกด้วยนะครับสรุปก็คือคุณผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยมีประจำเดือนหรือหมดประจำเดือนแล้วทุกคนควรจะต้องไปตรวจร่างกายประจำปีด้วยกันเช็คมะเร็งปากมดลูกและอัลตราซาวด์เพื่อตรวจดูว่ามดลูกมีเนื้องอกไหมรังไข่มีซิสอะไรที่ผิดปกติไหมมีความจำเป็นที่จะต้องผ่า